อดีตไรบ้านต้องนอนในเพิงสังกสีเก่าเปิดบ้านโหนทนากรเตรียมขอแต่งนางเอกพร้อมแพลนมีทายาท หนุ่มโหนเล่างานละครเยอะมากจบเรื่องนั้นต่อเรื่องนี้มีตังเก็บเยอะแค่ไหนแล้วผมอยู่วงการมาสมปีทํางานเก็บตังซื้อบ้านได้สองหลังแล้วครับแต่เป็นแบบหนกุกน้อยทํารังแต่พอตัวนะมีราคา10บล้านหนึ่งลังแถวพระรามสองและสมล้านอีกหนึ่งล้าเป็นทาวน์โฮมแถวสมุทรปราการที่ต้องซื้อเยอะเพราะว่าครอบครัวผมลำบากครอบครัวติดลบมาก่อนไม่มีบ้านอยู่ต้องอาศัยกําแพงบ้านคนอื่นเขาสร้างเพิงสังกสีต่อออกมาเพื่อใช้อยู่อาศัย ครอบครัวลำบากมากยากจนมากแต่ตอนนั้นผมยังไม่เกิดแต่ผมจะได้ยินเรื่องนี้มาตลอดและพี่สาวคนโตเกิดทานตอนที่ลำบากเรารับรู้เพราะถูกกลอกหูมาทุกวนันจนเราเริ่มโตและหารายได้เป็นของตัวเองก็เริ่มเล่นดนตรีร้องเพลงเพื่อหารายได้ครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นและพอได้ทำงานในวงการเริ่มมีเงินก้อนเล็กๆจำนวนหนึ่งก็ซื้อบ้านทำให้สิ่งที่เป็นปมด้อยของเราตั้งแต่เด็กอยากได้รองเท้าชอบรองเท้า ตอนเด็กๆไม่มีเงินซื้อรองเท้าดีๆใส่เพราะบ้านไม่มีฐานะทุกวันนี้อยากได้ก็ซื้อมีเกือบ200คู่พอผมสอนว่าถ้ามีต้องรีบร้ากถ้าไม่สร้างตอนนี้จะสร้างตอนไหนเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ตื่นมายังมีลมหายใจก็ต้องทําในสิ่งที่อยากจะทําในความรักตอนนี้อยากให้ภายในเร็วนี้สัก1-2ปีน่าจะมีข่าวดีในการที่จะมีครอบครัวอยากมีลูกแล้วเรือ ื่องวางแผนมีลูกให้เป็นเรื่องของอนาคตครับแต่เบื้องต้นเรารู้จักกันมาประมาณ6-7ปีแล้วเราก็โตแล้วและเชื่อว่าหน้าที่การงานเราก็มั่นคงเพราะเราไม่ได้เป็นนักสแสดงอย่างเดียวโหนเปิดบอร์ทำออแกไนซ์แล้วก็ทำโปรดักชันแล้วก็ทำโปรดักชันด้วยทิศทางมันมั่นคงมองเห็นอนาคตแล้วอาชีพนักสแสดงก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เรารักก็น่าจะถึงเวลาแล้วที่เราน่าจะเปลี่ยนจากคนสองคนเป็นแฟมิลี่อะไรที่ทําให้เราหยุดที่ผู้หญิงคนนี้ อยู่ด้วยกันแล้วเขาเป็นที่ปรึกษาให้ทุกอย่างอยู่ด้วยแล้วสบายใจพูดง่ายๆว่าทุกคนมีอยู่แล้วเวลาที่เราอยู่กับใครแล้วเราสบายใจอันนั้นคือคําตอบรอโมเมนต์ขอแต่งใช่ครับคุยกับเขานะเขาก็บอกตรงๆว่าโอเคตอนนี้ก็เรารู้จักและเข้าใจกันละเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกับทางบ้านของเขาให้มันเป็นกิจ,จลักษณะจริงๆผมก็เขินนะที่มาสัมภาษณ์ต้องแจ้งก่อนว่าผมยังไม่ได้เอ่ยปากกับคุณพ่อคุณแม่เขาครับแต่เราสองคน ก็ตัดสินใจแล้ว